ครับวันนี้วันศุกร์นะเรื่องมิลินทปัญหาขอพักไว้ศุกร์หน้าก่อนนะครับวันนี้ขอนำเสนอธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ธรรมนะครับเป็นธรรมหมวด9เรื่องของพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนะครับซึ่ง3หมวดนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากแต่ว่าเป็นการบรรยายโดยย่อนะครับเพราะว่าเวลาประมาณ45นาทีนี้จะอธิบายละเอียดค่อนข้างยากนะครับท่านอาจารย์ที่ท่านมีความเข้าใจมีความสามารถในการใส่ท่อเขาบอกเรื่องพุทธคุณอย่างเดียวพูดกันเป็นอาทิตย์ยังไม่จบเลยนะครับเอาแล้วก็มาศึกษาโดยสังเขปกันนะครับพุทธคุณ9นะครับพุทธคุณคืออะไรพุทธคุณหมายถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระคุณของพระองค์เนี่ยในบทสวดนะครับสามารถแบ่งออกได้9ประการนะครับ1อรหังคำว่าอรหังเนี่ยหมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็คือท่านสามารถทรงกำจัดกิเลสนะครับทำลายลงซึ่งกิเลสคือศัตรูให้พินาศไปหมดสามารถถอนขึ้นเสียได้จากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเพราะทรงเป็นพระอรหันต์นี่แหละนะครับได้แก่เป็นผู้คำว่าอรหันต์มีหลายความหมายนะครับความหมายแรกก็คือเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะไกลจากกิเลสหมายถึงกิเลสไม่สามารถจะตามไปพัวพันในจิตใจของพระองค์ได้แล้วนะครับไม่ใช่แค่เพียงพระพุทธเจ้านะครับแม้แต่พระอรหันตุพระองค์เมื่อท่านทำลายปัจจัยแห่งกิเลสแล้วนะกิเลสเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะไปเกิดในจิตใจของท่านได้อีกท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสประการที่สองคำว่าอรหันต์หมายถึงผู้ที่กำจัดอริราชศัตรูก็คือกิเลสทั้งหลายด้วยอรหัตตมรรคนั่นแหละนะครับเป็นผู้กำจัดอริคือกิเลสทั้งหลายโดยอาศัยอรหัตตมรรคเลยเรียกว่าอาสวัคคยญาณนะครับดังนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงทำลายกิเลสทั้งหลายโดยหมดสิ้นในตอนปัจฉิมยามในวันเพ็ญเดือนวิสาขานั่นแหละนะเข้าถึงอาสวัคคยญาณทำลายสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปคำว่าอรหังความหมายที่3เป็นผู้หักเสียซึ่งองค์กรรมแห่งสังสารวัฏนะครับหมายถึงว่าท่านทำลายการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนสิ้นแล้วนะครับเหตุเพราะว่าใจแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสนั่นแหละนะครับดังนั้นเมื่อพระองค์ทำลายซึ่งกิเลสโดยหมดสิ้นแล้วเชื้อแห่งการเกิดปัจจัยแห่งการเกิดไม่ว่าในภพภูมิใดจึงไม่มีแต่พระองค์แล้วนะครับจึงเรียกว่าเป็นผู้หักเสียซึ่งกงกรรมแห่งสังสารวัฏนะครับไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยนะครับในการบำเพ็ญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเพื่อความจะไม่ต้องเกิดและถ้าสามารถทำสอนให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดอย่างนี้ได้ด้วยคำว่าอรหังความหมายที่4เป็นผู้ควรแก่ทุติยธรรมทั้งหลายมันมีปัจจัย4เป็นต้นนะครับเรียกว่าอมิสบูชานะครับได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยเหล่านี้เรียกปัจจัย4อันนี้เป็นผู้ควรแก่ทายธรรมนะครับการบูชาด้วยปัจจัย4เรียกว่าอมิสบูชาพร้อมทั้งการบูชาพิเศษนะครับก็คือควรแก่การถวายปฏิบัติบูชาเป็นพิเศษซึ่งมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยควรจะกระทำตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ส่วนคำความหมายอรหันต์คำที่5แปลว่าผู้ที่ไม่มีที่ลี้ลับในการทำบาปนะครับเนื่องจากพระองค์เนี่ยหมดกิเลสแล้วนะครับไม่ว่าจะต่อหน้ารับหลังอย่างไรพระองค์ก็มีจริยวัตรที่เหมือนกันหมดนะครับก็คือไม่ใช่ว่าต่อหน้าก็ทำเป็นคนดีรับหลังก็นะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีแล้วสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับอันนี้คือความหมายคำว่าอรหันต์ส่วนคำว่าสัมมาสัมพุทโธหมายถึงเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะครับก็คือพระองค์เนี่ยตรัสรู้เยยธรรมนะครับแล้วก็รู้แจ้งในอริยสัจ4ก็คือทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเป็นการค้นพบด้วยตัวเองครับก็คือไม่มีอาจารย์ท่านใดเป็นผู้สั่งสอนในชาติสุดท้ายนี้นะครับดังนั้นพระองค์ก็ค้นพบความจริงอันประเสริฐนี้แหละนะครับแล้วก็สามารถทำลายกิเลสเหล่านี้ก็คือทำลายตัวสมุทัย
ที่เป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สำเร็จอันนี้เป็นของแท้จริงที่ไม่ผันแปรของพระเจ้ารวมถึงได้ตรัสรู้สัพพธรรมทั้งปวงนะครับเรียกว่าตรัสรู้ซึ่งสัพพัญญุตญาณนั่นแหละนะครับทั้งฝ่ายธรรมที่เป็นฝ่ายควรกำหนดรู้นะครับก็คือทุกขสัจจานี่แหละนะครับพระองค์ก็ทรงทราบว่ารูปนามขันธ์5ที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในชาติแล้วชาติเล่านี่แหละเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ทรงรู้แจ้งว่าตัณหาคือสมุทัยเป็นตัวก่อทุกข์ก่อภพภูมิก่อการเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมที่ควรละนะครับแล้วก็ทรงทราบว่าพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งเพราะเป็นธรรมที่ดับทั้งทุกข์และสมุทัยได้นะครับแล้วก็ทรงรู้แจ้งข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8นะฮะก็เป็นหนทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนั่นแหละนะครับพระองค์ก็ทำประจักษ์แจ้งในกิจของอริยทั้ง4โดยอริยสัจทั้ง4โดยสมบูรณ์แล้วโดยชอบด้วยพระองค์เองส่วนคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนเป็นพุทธคุณข้อที่3นะครับพระพุทธองค์เป็นพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะหมายถึงพระองค์ทรงสมบูรณ์ทั้งทางด้านภูมิปัญญาความรู้ได้แก่วิชา3วิชา6วิชา8เหล่านี้และเพียบพร้อมด้วยข้อวัดปฏิบัติได้แก่จรณะ15จึงทรงมีความถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติพระองค์ทั้ง2ส่วนเสมอเหมือนกันเรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนส่วนคำว่าสุขโตนะครับพุทธคุณข้อที่4แปลว่าผู้เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีหมายถึงการดำเนินของพระพุทธเจ้าเป็นความงามคือความบริสุทธิ์หาโทษไม่ได้เหตุที่เสด็จไปด้วยดีแล้วนี้เพราะ1มีการดำเนินไปไม่ขัดข้องตามทางแห่งอริยมรรค2มีการดำเนินสู่สถานที่อันดีคือพระนิพพานอันเป็นสังคตะธรรมครับ3มีการดำเนินไปโดยไม่มีการย้อนกลับมาสู่อำนาจของอาสวะกิเลสทั้งหลายได้อีกเพราะกำจัดอาสวะกิเลสได้เด็ดขาดแล้วนะครับแล้วก็ประการที่4มีการดำเนินไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกทั้งมวลและก็5มีการปรับโดยชอบนะครับแต่วาจาที่สมควรในฐานะอันสมควรนะครับก็คือเหมาะสมควรแก่บุคคลแก่การแก่โอกาสนะครับอันนี้เป็นความหมายของคำว่าสุขโตข้อนี้ขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงครับสุขโตเสด็จแปลงด้วยดีนะครับเวลาสวดบทพุทธคุณต้องออกเสียงชัดๆนะครับว่าสุขโตนะบางท่านไปบอกว่าสุขโตอันนั้นไม่ถูกนะครับส่วนความหมายพุทธคุณข้อที่5โลกวิทูหลังพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะครับหมายถึงพระองค์เนี่ยทรงรู้และก็เข้าใจความเป็นไปของโลกอย่างแจ่มแจ้งทะลุปุโปร่งนะครับโดยทั้งโดยความเป็นสภาวะคือความจริงนะครับแล้วก็โลกในที่นี้นะครับรู้แจ้งโลกในที่นี้ท่านหมายถึงรู้แจ้งในโลกทั้ง3โลกทั้ง3มีอะไรบ้างถ้าบอกว่าได้แก่สังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกสังขารโลกหมายถึงโลกอันมีปัจจัยปรุงแต่งครับโลกคือธรรมอันมีปัจจัยปรุงแต่งนะครับได้แก่จิตเจตสิกและรูปนะครับจิตเจตสิกและรูปเรียกว่าสังขารและโลกเพราะว่าธรรมเหล่านี้มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อหมดปัจจัยธรรมเหล่านี้ก็ดับไปนะครับดังนั้นจิตเจตสิกและรูปก็เช่นกันนะครับมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เสมอนะพระองค์จึงทรงเป็นผู้รู้แจ้งในสังขารและโลกเมื่อพระองค์รู้แจ้งในสังขารและโลกแล้วพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งในวิสังขารและโลกด้วยนะครับก็คือธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอันได้แก่พระนิพพานนั่นเองโลกที่สองเรียกว่าสัตวโลกนะครับหมายถึงพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งว่าในห้วงอวกาศทั้งหมดนี้แหละนะครับมีหมู่ดาวทั้งหลายนี่แหละเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์นะครับสัตว์แปลว่าอะไรนะสัตว์แปลว่าผู้ที่ยังมีตัณหาอุปาทานเหลืออยู่นะครับดังนั้นผู้ที่ชื่อว่าสัตว์จึงยังต้อง
เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อย่างนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจนกว่าจะหาทางทำลายปัจจัยแห่งการเกิดคือตัณหาได้หมดแล้วดังนั้นพระองค์ก็ทรงทราบว่าผู้ใดที่ยังไม่หมดซึ่งตัณหาอุปาทานแล้วก็ยังจะต้องชื่อว่าสัตว์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน31ภพภูมินี้แหละนะครับก็ได้แก่อบายภูมิ4มนุษยภูมิ1เทวภูมิ6รูปภูมิ16แล้วก็อรูปภูมิ4นะครับก็เรียกว่าเวียนขึ้นเวียนลงกันอย่างนี้มานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วนะครับในภูมิทั้ง31นี้นะครับท่านบอกว่าปุถุชนทั้งหลายพวกเรานี่แหละเคยเวียนว่างตายเกิดมาแล้วทั้ง26ภูมิครับ26ภูมิมีภูมิอะไรที่เราไม่เคยไปเกิดบ้างท่านบอกว่าได้แก่สุทธาวาสภูมินะครับพระสุทธาวาสภูมิเป็นภูมิอันเป็นที่เกิดของพระอนาคามีบุคคลผู้ได้รูปฌาน5และมีอินทรีย์5อันแก่กล้าเป็นพิเศษจึงจะได้เข้าไปสู่สุทธาวาสซึ่ง ผู้ที่ไปสู่สุทธาวาสแล้วจะไม่กลับมาเกิดในภูมิอื่นอีกนะครับจะต้องบรรลุอรหันต์ปรินิพพานอยู่ในนั้นอันนี้ก็คือความรู้แจ้งในเรื่องของสัตวโลกนะครับส่วนเรื่องของโอกาสโลกนะครับโอกาสโลกในที่นี้หมายถึงห้วงอวกาศทั้งหลายนะครับพระพุทธองค์ทรงแจ่มแจ้งทรงทราบว่าในห้วงอวกาศบนท้องฟ้าอันดำมืดนี้แหละนะครับมีเนื้อที่หาประมาณที่สุดไม่ได้นะครับพระองค์แสดงว่าบนห้วงอวกาศเนี่ยมีเนื้อที่เป็นอนันตะมีดวงดาวหมู่ดาวก็เป็นอนันตะนะครับพระองค์ก็แสดงไว้ว่ามีมากถึงอนันตะจักรวาลก็คือมีจำนวนจักรวาลนับไม่ถ้วนครับเรียกว่าความว่างของห้วงอวกาศเนี่ยมีอยู่ตลอดนะครับมีมาตั้งแต่สมัยใดก็ไม่ทราบแล้วก็จะมีอย่างนี้ตลอดไปนะครับดังนั้นพระองค์ก็ได้ทรงตรัสไว้ว่าความที่เที่ยงมีอยู่2ประการนะครับมีอยู่2ประการก็คือ1พระนิพพานเที่ยงเพราะไม่เกิดดับ2อัจฉริยกาลนี่แหละคือโอกาสโลกในห้วงอวกาศนี่แหละเป็นธรรมที่เที่ยงไม่เกิดไม่ดับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะรู้โลกอย่างแจ้งในโลกทั้ง3ส่วนคำว่าอนุตตรโรปุริสธรรมะสารถิพระพุทธองค์ทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีบุรุษอื่นทำได้นะครับก็คือพระองค์ทรงเป็นนักฝึกฝนทรงขับทรงนำไปซึ่งเวไนยสัตว์ที่สมควรฝึกได้นะเพราะการสอนการฝึกให้ลดละกิเลสเป็นสิ่งที่น้อยคนจะทำได้นะครับผู้ที่จะทำได้อย่างสมบูรณ์ก็มีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นแต่พระองค์ก็สามารถที่จะทำการฝึกฝนนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากสังสารวัฏได้นะครับให้ทัดเทียมกับพระองค์ด้วยคุณคือศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณนะครับแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นนะครับดังนั้นเรื่องการฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้นะครับไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์แล้วพุทธคุณข้อที่7สัทธาเทวมนุษย์สามังเป็นพระพุทธองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับหมายถึงพระพุทธองค์ทรงเป็นครูของโลกนะเป็นครูของโลกที่คอยพร่ำสอนชี้แนะทางสว่างเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความอุตสาหะมีความภาคเพียรเพื่อจะได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้ในชีวิตนี้นะครับนั้นประโยชน์ในชาตินี้นะครับประโยชน์ในชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้แต่ประโยชน์ในชาตินี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้ถ้าใครน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติย่อมประสบแต่ความสุขสวัสดีนะครับก็คือถ้าเราละความชั่วทำแต่ความดีแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของภัยจากกฎหมายบ้านเมืองนะครับมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่มีใครมาคอยเบียดเบียนเราประโยชน์ในโลกหน้านะครับก็คือเมื่อทำความดีแล้วเมื่อตายไปย่อมมีสุคติเป็นที่หวังนะครับแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพระนิพพานนั่นแหละนะครับพระองค์ทรงแสดงประโยช
ให้เข้าถึงพระนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็คือพระองค์ทรงเป็นเทวดาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เทวดาในที่นี้รวมถึงพระองค์ด้วยนะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงพร่ำสอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างไม่เห็นจากความเหนื่อยยากลำบากพระวรกายของพระองค์เลยนะครับส่วนพุทธคุณข้อที่8คือพุทโธพุทโธหมายถึงพระพุทธองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมหมายถึงพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ปลุกสัตว์โลกทั้งปวงให้ตื่นจากความหลับไหลความมัวเมาอยู่ในอำนาจของอวิชชานะครับเพราะเหตุก็ท่าหนึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ตื่นแล้วจากกิเลสทั้งหลายนี่แหละด้วยตนเองอยู่แล้วนะครับและพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่เบิกบานแล้วด้วยความเบิกบานในพระทัยจากการตื่นนะจากสัพพกิเลสทั้งปวงและประการที่3พระองค์ทรงเป็นผู้รู้ด้วยการตรัสรู้อย่างยิ่งธรรมอันเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะครับประการที่4พระองค์ทรงเป็นผู้ปลุกด้วยการปลุกสัตว์โลกทั้งหลายให้ตื่นจากกิเลสตื่นจากตัณหาและอวิชชาตื่นจากการถือชนชั้นวรรณะนะครับสอนให้สู้กับความชั่วทั้งปวงและกำจัดความชั่วทั้งปวงเหล่านั้นให้หมดไปเพื่อจะให้บรรลุถึงซึ่งความดีในชีวิตอันเป็นส่วนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นส่วนเบื้องปลายที่สุดส่วนความหมายข้อสุดท้ายของพุทธคุณนะครับคือภควาภควานี้หมายถึงพระองค์ทรงหักองค์กรรมแห่งสังสารวัฏทรงกำจัดอาสวะกิเลสทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้ที่เรียกว่ามีโชคดีอย่างมหาศาลที่ทรงค้นพบหลักธรรมอันเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติเพื่อจะยังความสงบสุขให้เกิดแก่สัตว์โลกทั้งมวลและทรงจำแนกแจกธรรมก็คือทรงแสดงธรรมและข้อธรรมที่มีความลึกซึ้งให้ชัดเจนเพื่อจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้โดยง่ายและก็ทรงแจกจ่ายแก่ผู้ที่ต้องการโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกฐานะแต่อย่างใดทรงจำแนกธรรมตามอุปนิสัยและอัธยาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายให้เข้าถึงกระแสของพระธรรมเทศนานั้นได้ดังนั้นในพุทธคุณ9นี้ถ้าจัดลงไปนะครับในสมบัติ2ประการได้แก่อัตตสมบัติก็คือข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับปรหิตตสมบัติก็คือข้อที่6ถึงข้อที่9ข้อ1ถึง5หมายถึงสมบัติในตัวของพระพุทธองค์เองนะครับส่วนข้อที่6ถึงข้อที่9นี้เป็นประโยชน์สุดแก่จักรโลกทั้งหลายนะครับพระพุทธคุณสามารถย่อลงเป็นพระพุทธคุณ3ประการคือพระปัญญาคุณพระกรุณามหากรุณาคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณนะครับดังนั้นพระปัญญาคุณนะครับได้แก่ข้อที่2 3ข้อที่5และ8เพราะเกี่ยวกับเรื่องปัญญาของพระพุทธองค์พระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือข้อที่1นะครับข้อที่1แล้วก็พระมหากรุณาคุณได้แก่ข้อที่4ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่9นะครับอันนี้ก็จะลงไปในหมวดของพุทธคุณ9นะครับซึ่งเราเมื่อศึกษาแล้วเราก็จะเกิดความซาบซึ้งในพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ทรงเหน็ดเหนื่อยตรัสธรรมพระวรกายเพื่อสะสมบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปเนี่ยครับเพื่อจะรับตรัสรู้พระสัมพันธยุตยานนี่แหละตรัสรู้ความสิ้นอสวะกิเลสแล้วก็มาสอนพวกเราด้วยดังนั้นพวกเราก็ถือว่ามีโชคดีอย่างมหาศาลนะครับได้มีโอกาสเกิดมาใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนาแม้เราจะไม่ทันพระพุทธองค์แต่คำสอนของพระพุทธองค์ยังมีอยู่ครบถ้วนในพระไตรปิฎกนี้แหละดังนั้นมีโอกาสก็มาศึกษาเรียนนะครับส่วนเรื่องของธรรมคุณนะครับคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมเรียกว่าธรรมคุณมี6ประการนะครับข้อ1
สวัสดิ์ขาโตภควัตตาธรรมโมครับข้อ2สันทิติโกข้อ3อักราลิโกข้อ4เอหิปัสสิโกข้อ5โอปานะยิโกข้อที่6ปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหินะครับซึ่งชาวพุทธทั้งหลายก็คงจะมีความชำนาญในการสวดบทธรรมคุณนี้แล้ว มารู้ความหมายของธรรมคุณเหล่านี้หน่อยนะครับธรรมคุณหมายถึงคุณของพระธรรมนะเป็นการแสดงให้ทราบว่าลักษณะของพระธรรมเนี่ยเป็นเช่นไรและคนที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมนั้นจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณของพระธรรมนั้นมีอยู่6ประการคืออะไรบ้างข้อ1สวัสขาโตภควัตตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วหมายถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้นถูกต้องเป็นของจริงเป็นข้อปฏิบัติที่ส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับเป็นเครื่องที่ป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติตกไปในสู่ที่ชั่วทำให้ได้ผลตามความสมควรแก่การปฏิบัติตั้งแต่การปฏิบัติระดับเบื้องต้นครับจนถึงระดับสูงสุดดังนั้นพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงมีความงาม3อย่างก็คือไพเราะงดงามในส่วนเบื้องต้นไพเราะงดงามในส่วนท่ามกลางและไพเราะงดงามในส่วนที่สุดนะครับก็ถึง3ระดับดังนั้นการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมที่พระองค์แสดงไว้ที่ท่านบอกว่าเป็นไปตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงสุดนะครับระดับต่ำก็คือเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วไม่ควรประพฤติปฏิบัติเราก็มีความเพียรในการลดละความชั่วลดละอกุศลธรรมเหล่านั้นคอยป้องกันอย่าให้อกุศลเกิดขึ้นกับจิตนะครับสิ่งใดที่พระองค์ตรัสว่าเป็นความดีเป็นธรรมที่ควรเจริญเราก็มีความเพียรในการเจริญให้ยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนในที่สุดหมายถึงนะปฏิบัติเจริญวิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานจนเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ชื่อเรียกส่วนที่สุดนะครับเป็นผลของประโยชน์ของพระธรรมนี่แหละข้อที่2สันทิฏฐิโคนะครับสันทิฏฐิโคหมายถึงเป็นธรรมอันผู้บรรลุพึงจะเห็นได้เองหมายถึงผลของการบรรลุปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติเองเท่านั้นจึงจะรู้เห็นไม่ได้ไปเชื่อตามคำบอกเล่าของผู้อื่นนะครับไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติยังไม่รู้เลยว่าเราปฏิบัติถึงไหนแล้วแต่มีอาจารย์ผู้สอนมารับรองว่าเธอได้ญาณนู้นเธอได้ญาณนี้เธอได้ฌานนู้นฌานนี้หรือเธอเป็นพระอริยะแล้วโดยผู้ปฏิบัติก็ยังไม่รู้เลยนะครับดังนั้นพระธรรมที่แท้จริงที่ถูกต้องนี่แหละเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามลำดับแล้วผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเห็นประโยชน์นะครับเห็นผลของการปฏิบัติด้วยตนเองนะครับดังนั้นนั่นคือการปฏิบัติธรรมตามรู้ธรรมเป็นความรู้อันพิเศษประกอบด้วยรสนะครับก็มีรสอันน่าอัศจรรย์ยากที่จะบอกให้กันฟังได้ว่ารสนั้นเป็นอย่างไรต่อเมื่อผู้ปฏิบัตินะครับได้ลงมือปฏิบัติเองและได้บรรลุเองจึงจะรู้ถึงความรู้สึกเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกคุณธรรมธรรมคุณข้อที่3คืออากาลิโกอากาลิโกแปลว่าไม่ประกอบด้วยการนะครับหมายถึงมีแสดงได้2ในนะครับในหนึ่งท่านบอกว่าอากาลิโกนี้หมายถึงพระธรรมนะครับสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกโอกาสนะครับไม่ต้องดูเลิกดูยาวว่าวันไหนดีจึงไปปฏิบัติได้วันไหนเลิกไม่ดีไม่ควรไปปฏิบัติไหนไม่มีนะครับอันนี้เป็นในที่หนึ่งนะส่วนในที่สองข้อไหนถึงผู้ที่ปฏิบัติถึงซึ่งอริยมรรคแล้วนะครับอริยผลย่อมเกิดต่อโดยทันทีโดยไม่มีระหว่างท่านท่านเรียกว่าให้ผลไม่จำกัดการก็คือเมื่อไหร่ที่เข้าถึงมรรคจิตแล้วผลจิตย่อมปกขึ้นต่อโดยทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอการโอกาสอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของอากาลิโกส่วนธรรมคุณข้อที่4เอหิปัสสิโกนะครับหมายถึงควรเรียกให้เข้ามาดูได้นะครับก็คือพระองค์ทรงเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่มีความเชื่อในคุณของพระธรรมเนี่ยมาลอง
พิสูจน์ดูได้นะครับพิสูจน์อย่างไรพิสูจน์โดยการเข้ามาศึกษาเล่าเรียนและก็ลองปฏิบัติดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้นั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรผิดถูกอย่างไรให้ผลดีผลร้ายอย่างใดโดยไม่ต้องมีความวิตกหรือเกรงกลัวว่าถ้าเขามาเห็นแล้วจะไม่เกิดความเลื่อมใสนอกจากว่าคนที่มาพิสูจน์นั้นขาดวิจารณ์ในวิจารณญาณในการพิสูจน์นี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าทำไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้นะครับต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติขัดเกลานี่แหละนะครับจึงจะสามารถเห็นผลจากการปฏิบัติได้จริงนะครับดังนั้นพระองค์จึงสามารถกล้าที่จะชวนให้คนมาลองพิสูจน์ดูว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วจะสามารถเห็นผลได้จริงส่วนธรรมคุณข้อที่5โอปานะนิโกนะครับหมายถึงควรน้อมนำเข้ามาใส่ตัวนะครับดังนั้นพระธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความใส่ใจในการปฏิบัติทุกคนสามารถปฏิบัติด้วยกันได้ทั้งนั้นโดยไม่เลือกเรื่องของเพศเรื่องของวัยเรื่องของฐานะชนชั้นวรรณะต่างๆนะครับเพราะว่าพระธรรมเป็นของดีมีประโยชน์เป็นของที่มีผู้ที่มีความต้องการความเจริญเนี่ยสามารถไปปฏิบัติได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องอยู่จะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่สามารถจะทำได้นะครับไม่ใช่พ้นวิสัยที่ใครๆก็ทำไม่ได้ดังนั้นผู้ที่สามารถน้อมเอาพระธรรมมาใส่ตัวได้นะครับอยู่ที่ว่าใครจะน้อมเอามาประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนนะครับก็คือการรู้ธรรมเนี่ยนะครับไม่เท่ากับการปฏิบัติธรรมก็คือศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นประโยชน์นะครับดังนั้นการศึกษาอย่างเดียวและขาดการปฏิบัติก็คล้ายๆกับการรู้แผนที่ในการเดินทางแต่ยังไม่ได้ออกเดินทางสักทีนะครับก็เลยไม่สามารถจะเข้าถึงเป้าหมายปลายทางได้ส่วนธรรมคุณข้อที่6ปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหินะครับอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนนะครับหมายถึงวินยูชนผู้เข้าถึงวิมุตติก็คือความสิ้นกิเลสแล้วเข้าถึงอริยมรรคแล้วย่อมรู้รสแห่งพระธรรมเฉพาะตนนะครับเพราะเป็นสิ่งที่จะบอกให้ใครเชื่อด้วยลำพังคำพูดนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะครับด้วยว่าอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นหรือผู้บรรลุเท่านั้นจึงจะรู้เห็นได้ด้วยตนเองนะครับและผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่สามารถจะรู้เห็นได้ก็เรียกว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพทีนี้ในส่วนของคำว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพนี้ก็มีความเขาเรียกว่ามีการต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าผู้ที่บรรลุจริงๆนะครับปฏิบัติถูกจริงๆถึงจะสามารถเข้าถึงการรู้ได้เฉพาะตนในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าในสมัยพุทธกาลมีผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือแยกสมถะวิปัสสนาไม่ออกนะครับไปเจริญสมถะแล้วเข้าใจว่าเจริญวิปัสสนาเมื่อจิตได้ฌานนะฮะเข้าถึงความสงบจากกิเลสด้วยการข่มไว้ท่านก็เข้าใจว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะหมดกิเลสแล้วอันนี้เป็นต้นนะครับพระเอิญว่าทรงได้พบพระศาสดาพระศาสดาจึงใช้อุบายนะฮะทำให้รู้ว่ายังไม่หมดกิเลสจริงนะครับดังนั้นหลายท่านที่ปฏิบัติไม่ค่อยตรงแนวนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเป็นตนเองบรรลุเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนนะครับเรียกว่าปัจจัตตังนี้ก็เป็นแบบสังคมอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือผู้รู้จริงไหมสำคัญว่าสำคัญนะครับสำคัญว่าผู้ที่รู้จริงแล้วเนี่ยท่านจะไม่มาอวดอ้างคุณวิเศษที่ท่านได้แค่นั้นเองท่านผู้ที่ไม่ได้รู้จริงไม่ได้ประจักษ์แจ้งนะครับมักจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสก็คือนะครับทำให้ยังมีการออกมาเที่ยวเปล่าประกาศคุณวิเศษว่าตนเองบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้เพราะอะไรเพราะยังไม่รู้เท่าทันว่ายัง
ยินดีในการเคารพสรรเสริญจากผู้คนนะครับยังยินดีในโลกธรรมอยู่มาดูหมวดของสังฆคุณบ้างนะครับสังฆคุณมี9ประการนะครับ9ประการมีอะไรบ้างสุปฏิปันโนปุชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอาหุเนโยปาหุเนโยทัสกิเนโยอัญชลีปรัตนิโยอนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสสะนะครับมาดูสังฆคุณนะครับหมายถึงคุณของพระสงฆ์นะครับคุณของพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงคุณของพระอริยสงฆ์เท่านั้นต่อคือผู้ที่ได้บรรลุคุณพิเศษตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะครับเรียกว่าพระอริยสงฆ์นั้นคุณของพระอริยสงฆ์มีอยู่9ประการข้อ1สุปฏิปันโนแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีนะครับปฏิบัติดีในที่นี้หมายถึงมีการปฏิบัติที่เป็นสัมมาปฏิบัตินะครับเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปในทางที่จะนำไปสู่ความพ้นจากวัฏฏทุกข์นะครับการปฏิบัติธรรมก็เป็นการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ไม่ไปปฏิบัติผิดแผกจากพระธรรมวินัยนะครับดังนั้นทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในอริยมรรคมีองค์8เรียกว่าสุปฏิปันโนนะครับสังฆคุณข้อที่2ชื่อว่าอุชุปฏิปันโนนะครับอุชุปฏิปันโนหมายถึงเป็นผู้ปฏิบัติตรงครับปฏิบัติตรงหมายถึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติมุ่งตรงต่อพันธานนะครับก็คือการปฏิบัตินะครับมีการศึกษาปริยัติอย่างดีแล้วจึงมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักของอริยมรรคองค์8นะครับก็คือเริ่มต้นจากการเจริญสติปัฏฐาน4อันเป็นมรรคเบื้องต้นที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าเป็นหนทางสายเอกสายเดียวที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายและเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้นะครับดังนั้นท่านก็มีการปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานอย่างเดียวเลยนะครับก็คือไม่ไปปฏิบัติสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นะครับแล้วก็ในความหมายอีกความหมายหนึ่งนะครับอุชุปฏิปันโนแปลว่าผู้ที่มีความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นก็คือมีการปฏิบัติไม่คดโกงไม่ใช่คนหน้าไหว้หลังหลอกนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อประโยชน์แห่งตนและประโยชน์แห่งผู้อื่นเป็นที่ตั้งนะครับก็คือมีความซื่อตรงนั่นแหละเรียกว่าอุชุสังฆคุณข้อที่3ญาญะปฏิปันโนนะครับญาญะปฏิปันโนแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนะครับปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็คือการปฏิบัติของท่านเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องออกจากวัฏฏทุกข์นะครับก็คือเป็นเครื่องเพราะปฏิบัติเพื่อหวังเรื่องความหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์อย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหวังสุคติโลกสวรรค์นะครับหรือเรื่องหวังเรื่องลาภสักการะแต่อย่างใดนะครับดังนั้นพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันเรื่อยไปตลอดจนสามารถที่จะปฏิบัติจนพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารได้โดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่ายายะปฏิปันโนนี้หมายถึงปฏิบัติเพื่อมุ่งตรงต่อพระนิพพานเป็นการปฏิบัติเพื่อหวังจะปลดเปลื้องอาสวะกิเลสให้ออกไปจากจิตตสันดานโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับรวมความก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนคำว่าสามีจิปฏิปันโนนะครับเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วนะครับหมายถึงการปฏิบัติสมควรคือการปฏิบัติตามหลักปฏิปทาอันชอบยิ่งนักนะครับเป็นปฏิปทาสายกลางนะครับเรียกว่าทางสายกลางที่ไม่เข้าใกล้ในทางสุดโต่งสองส่วนนะครับก็คือไม่มีการปฏิบัติตนให้เป็นหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามสุขเรียกว่ากามสุขขลิกานุโยคและก็ไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญพรตที่มีการทรมานตนให้ประสบความทุกข์ยากลำบากนะครับเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่เป็นผู้ที่มีข้อประพฤติ
ข้อวัดปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่จะนำมาซึ่งความเลื่อมใสนะจึงอยู่ในฐานะที่ควรแก่การรับสามีจิตกรรมก็คือการกระทำที่สมควรยิ่งจากผู้อื่นนะครับดังนั้นคำว่าสามีจิตปฏิปันโนในความหมายหนึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายถึงอะไรนะครับท่านหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยสู่ธรรมใหญ่นะครับปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยสู่ธรรมใหญ่ธรรมน้อยในที่นี้ท่านหมายถึงเริ่มต้นปฏิบัติให้ถูกต้องในหมวดธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นะครับซึ่งเป็นมรรคเบื้องต้นที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นแหละเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้ถูกต้องแล้วนะครับสติปัฏฐาน4นั่นแหละจะเจริญเป็นสัมมัปปธรรม4นะครับจากสัมมัปปธรรม4จะเจริญพัฒนาขึ้นไปสู่อิทธิบาท4จากอิทธิบาท4จะพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอินทรีย์5จากอินทรีย์5นะครับปฏิบัติประพฤติจนมีกำลังจะกลายเป็นพละ5และจากพละ5จะพัฒนาขึ้นสู่การเจริญโพชฌงค์7นะครับซึ่งโพชฌงค์7นี่แหละนะครับเป็นองค์แห่งการตรัสรู้อริยสัจ4นะครับเมื่อเจริญโพชฌงค์7ได้สมบูรณ์แล้วนะครับอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละจะมาประชุมพร้อมกันในขณะจิตเดียวเลยนะครับก็จะสามารถทำลายสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสตามสมควรแก่อำนาจของมรรคนั้นๆ นะครับดังนั้นมีบางท่านกล่าวว่าเมื่อจะปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องไปศึกษาปริยัติอะไรหรอกนะครับลงมือปฏิบัติเลยนะครับเนื่องจากไม่ได้ศึกษาปริยัตินะครับพอลงมือปฏิบัติก็บอกว่าก็โพชฌงค์7นี่แหละนะครับเป็นองค์แห่งการตรัสรู้อริยสัจ4ฉะนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติโพชฌงค์7เลยนะครับจะได้เข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ได้โดยสะดวกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการลัดขั้นตอนมากเป็นไปนะครับงั้นโพชฌงค์7เนี่ยอุปมาเหมือนการเข้าไปเรียนชั้นมหาวิทยาลัยนะครับในปีในระดับชั้นเรียกว่าชั้นมหาวิทยาลัยนี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการศึกษาในชั้นต้นมาก่อนก็คือยังไม่ได้เรียนชั้นประถมอะไรมาเลยมัธยมก็ยังไม่ได้เรียนแล้วจะไปเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาปฏิบัติธรรมต้องเป็นไปตามลำดับนะครับนะอยู่ดีๆมาเจริญโพชฌงค์ทำไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหตุเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมให้ดีก่อนนะครับเมื่อไม่ได้ศึกษาธรรมไม่รู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ลงมือปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการบรรลุแบบผิดๆกันก็เยอะอยู่ในพุทธศาสนานี้ดังนั้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและเรียนปริยัติเลยนะครับว่าปริยัตินี่สำคัญนะครับเพราะว่าในเรื่องส่วนของคำถาธุระถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจในสภาพของรูปนามแต่ละอย่างให้ดีแล้วจะเอาอะไรไปเป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานนะครับเมื่อสติปัฏฐานไม่ตั้งขึ้นสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทนะอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8ก็ไม่สามารถจะตั้งขึ้นได้นะครับมีคนถามว่าแล้วเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการเจริญองค์มรรคอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับองค์มรรค8นะครับมีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินะครับขณะที่เจริญสติปัฏฐานนี่แหละนะครับมีความเพียรในการกำหนดอารมณ์รูปนามนะครับก็ได้สัมมาวายามะแล้วมีสติไปตั้งอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานก็ได้สัมมาสตินะครับแล้วก็มีสัมปชัญญะเข้าไปรู้ลักษณะของรูปนามเหล่านั้นก็ได้สัมมาทิฏฐินะครับขณะที่จิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนะครับก็มีเอกคตาก็ได้สัมมาสมาธิขณะยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์รูปนามก็มีวิตกเจตสิกก็คือสัมมาสังกัปปะขณะที่มีความสำรวมอินทรีย์อยู่นะครับก็ได้สัมมาวาจาบ้างสัมมากัมมันตะบ้างสัมมาอาชีวะบ้างตามสมควรนะครับดังนั้นขณะเริ่มเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเท่ากับเริ่มลงสู่การเจริญอริยมรรคมีองค์8แล้วนะครับเพียงแต่ว่า
องค์มรรค8ยังไม่ประสมพร้อมกันนะครับเมื่อปฏิบัติจนเข้าถึงโพชฌงค์ที่สมบูรณ์เมื่อไหร่นั่นแหละอริยมรรคมีองค์8จะประชุมพร้อมกันในขณะจิตเดียวเพื่อประหารอนุสัยกิเลสให้หมดสิ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าความหมายของสังฆคุณข้อที่4คือสามีจิตปฏิปันโนนะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมส่วนสังฆคุณข้อที่5อาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่การสำรับนะครับหมายถึงเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่การคำนับนะฮะการคำนับการทำความเคารพก็คือมีการปฏิบัติตนอยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่บุคคลนะฮะบุคคลอื่นควรจะนำเครื่องสักการะบูชามาบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้านี้นะครับเพราะว่าเป็นผู้ทำให้เครื่องสักการะที่เขานำมาเคารพบูชานี่แหละมีผลมากมีอานิสงส์มากนะครับก็คือทำให้ผู้ที่มาสักการะบูชาท่านเนี่ยได้รับอานิสงส์มากนั่นเองคำว่าปาหุเนโยครับปาหุเนโยแปลว่าเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับนะครับหมายถึงเป็นผู้ควรแก่การควรแก่เครื่องสักการะอย่างหนึ่งที่เขาจัดไว้ต้อนรับนะครับหรือว่าเวลาท่านผ่านไปไหนมาไหนก็ควรแก่การต้อนรับเข้ามาสู่ความเป็นแขกในเรือนของท่านนะครับท่านกล่าวว่านอกจากญาติสนิทญาติสนิทมิตรสหายเสียแล้วนะครับมีแต่พระสงฆ์เท่านั้นที่มีค่าควรแก่ที่จะรับของเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่การบูชาโดยประการทั้งปวงขออภัยนะครับดังนั้นพระอริยสงฆ์จึงได้ชื่อว่าปาหุเนโยนะครับควรแก่การต้อนรับส่วนคำว่าทัพคิเนโยนะครับเป็นผู้ควรแก่การทำบุญหมายถึงเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาทานก็คือสิ่งของที่เขาจัดเตรียมไว้สำหรับทำบุญเพื่อจะอุทิศแก่ญาติผู้วายชนไปแล้วทั้งหลายนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้กระทำทักษิณาทานให้มีผลมากมีอานิสงส์มากแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวผู้ถวายเองก็จะได้รับอานิสงส์มากด้วยในกรณีนี้นะครับท่านบอกว่าเวลาเราจะทำบุญอุทิศให้แก่ญาติที่ล่วงลับแล้วเนี่ยนะถ้าอริยสงฆ์เหล่านี้นะครับเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาทานเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีกิเลสน้อยนะครับตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอรหันต์นี่แหละนะท่านเป็นพระอริยบุคคลเมื่อเราได้ถวายทักษิณาทานแก่พระอริยบุคคลแล้วท่านเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสแล้วก็วัตถุทานของเราก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับเจตนาในการถวายก็บริสุทธิ์นะครับมีการรักษาศีลสมาทานศีลไว้ด้วยดีแล้วดังนั้นเมื่อมีความบริสุทธิ์ในส่วนทั้ง3นะครับก็คือผู้ให้วัตถุทานและผู้รับแล้วการให้ทานนั้นจึงมีอานิสงส์มากสามารถอุทิศให้แก่ญาติได้อย่างเต็มกำลังนะครับญาติที่กำลังประสบความทุกข์ความเดือดร้อนในความเป็นอยู่เช่นพวกปรทัตถิปาชีวิตกเปรตทั้งหลายก็จะสามารถมาอนุโมทนารับในส่วนบุญกุศลนี้ได้อย่างเต็มที่ครับสังฆคุณข้อที่8อัญชลีจรณิโยเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีหมายถึงเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้การลุกลับได้อย่างสนิทใจเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความดีอยู่ในตัวนะครับท่านไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุที่จะทำให้โลกถึงความเดือดร้อนท่านจึงอยู่ในฐานะที่ใครๆสามารถจะกราบไหว้ได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจเลยนะครับและก็มีผลช่วยให้ผู้ที่กราบไหว้เนี่ยได้รับผลอันไพบูลย์ด้วยพร4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละด้วยนะครับได้ส่วนที่เรียกว่าอัญชลีคารณิโยส่วนข้อสุดท้ายสังฆคุณข้อที่9อนุตตรังปุญญัพเขตตังโลกัสสะนะครับพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันหานาบุญอื่นยิ่งกว่าไม่ได้นะครับหมายถึง
พระสงฆ์สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทายาทนะครับเป็นทายาทคือเป็นผู้สืบทอดพระธรรมเป็นผู้นำมรดกจากพระพุทธองค์ก็คือนำเอาศาสนธรรมหรือพระธรรมนี้แหละมาสืบทอดสืบต่อกันมาให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนะครับดังนั้นพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นเป็นหลักเป็นฐานอยู่จนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้แล้วก็ขันธสันดานของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็มีความบริสุทธิ์นะครับดังนั้นทักษิณาการต่างๆที่ทายกนำมาถวายท่านจึงมีอานิสงส์มากก็เปรียบเหมือนกับนาดีๆนะครับนาดีๆพื้นดีพื้นนาที่มีดินดีเมื่อหว่านพืชลงไปย่อมได้รับผลอันไพบูลย์งอกงามไพบูลย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสังฆคุณข้อที่9อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเมื่อพูดถึงข้อที่9นะครับขอขยายนิดหนึ่งมีบางท่านนะครับบอกว่าเวลาเราจะทำบุญให้ทานเนี่ยเราต้องฉลาดในการเลือกน้ำเนื้อนาบุญนะครับก็คือต้องทำบุญกับผู้ที่มีครอบประพฤติปฏิบัติดีจริยวัตรที่ดีแม้จะไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์โดยตรงนะครับก็ควรจะเลือกผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นนะครับจะได้อานิสงส์มากนะครับจะได้อานิสงส์มากการชี้แนะอย่างเงี้ยเป็นดับสองคมนะครับเพราะจะทำให้เกิดไอ้ตัวตัณหาอยากได้อานิสงส์จากการให้ทานนั้นอยากได้ผลบุญเยอะๆก็เลยหาเนื้อนาบุญดีๆเมื่อหว่านลงไปแล้วจะได้ผลที่งอกงามไพบูลย์อันนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ฟังเกิดอโยนิโสเกิดอยากได้ผลแห่งการให้ทานนั้นดังนั้นการที่แสดงว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะครับให้เราแค่กำหนดรู้ว่าถ้าเรามีโอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีก็เป็นสิ่งดีแต่ขณะใดแม้เนื้อนาบุญที่ไม่ดีเรามีโอกาสเราควรจะช่วยเหลือนะครับเช่นขณะที่โลกกำลังเดือดร้อนเรื่องโรคโควิดนี้แหละนะครับคนไข้มากมายตอนนี้กำลังเข้าไปรับการรักษาอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือแพทย์ต่างๆก็ไม่เพียงพอเรามีโอกาสนะครับทำบุญเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากขณะประสบกับโรคโควิดนี่แหละนะครับแม้ชาวบ้านทั่วไปจะเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเนื้อนาบุญดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ควรจะช่วยเหลือในโอกาสอันควรเหล่านี้นะครับโดยไม่ได้ไปหวังผลตอบแทนจากการให้ทานนั้นดังนั้นการมีโยนิโสมนสิการในการให้ทานจะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาอาศัยในการให้ทานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสังฆคุณทั้ง9ประการนะครับข้อ1ถึง4ก็เป็นอัตตสมบัติเกี่ยวกับตัวของท่านเองข้อ5ถึง9เป็นปรหิตสมบัติเป็นประโยชน์ที่เกิดกับผู้อื่นที่มาประพฤติปฏิบัติต่อท่านนะครับก็จบเรื่องของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยสมบูรณ์นะครับเวลาก็หมดลงพอดีท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี0867508338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ